ชวนมาดูท่าทีของเพื่อไทยกันหน่อยนะฮะหลายคนบอกเพื่อไทยเปลี่ยนไปเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูท่าทีหลังจากเพื่อไทยได้รับไม้ต่อในการวิ่งผลัดเมื่อวานคุณวิ่งผลัดใช่ไหมค่ะ4คูณ100อันนี้เป็นไม้ที่2นะช่วงต่อช่วงต่อของไม้จากไม้1มาไม้2เนี่ยเขาทำอะไรบ้างครับแล้วท่าทีของนักวิ่งไม้2อย่างเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเอาสัมผัสแรกก่อนที่ทุกคนเห็นก็คือดูจะดีใจเป็นพิเศษดีดาใช้คำว่าปลากระดี่ได้น้ำอุ๊ยแต่คุณหมอชนละนานบอกว่าอย่ามาหาว่าผมกระดี่กระดานะแต่ทุกคนก็มองออกก็เป็นอย่างนั้นเนาะทุกคนก็มองออกว่าความกระดี่กระดาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนถึงขั้นบอกว่าหมั่นไส้เลยนะใช่คือสังคมที่เขาเป็นกองเชียร์โดยเฉพาะกองเชียร์ที่เป็นด้อมส้มเนี่ยครับคือเขาไม่ได้ดีใจด้วยไงคือด้อมส้มตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าอกหักตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับแต่พอก้าวไกลเริ่มการเดินเกมแบบไฮสปีดคือไปนัดเจอพูดคุยกับพรรคซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเลือกแรกๆของก้าวไกลแล้วมีท่าทีที่ชัดเจนที่จะผลักก้าวไกลออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยจึงทำให้ส่งผลต่อความรู้สึกผู้สนับสนุนของก้าวไกลเป็นอย่างมากชวนไปดูท่าทีของเพื่อไทยกันหน่อยว่าณตอนนี้เนี่ยท่าทีของเพื่อไทยเขาเป็นยังไงกันบ้างเรื่องแรกอย่างที่บอกกันไปก็คือท่าทีตอนนี้มีความสุขมีความสุขมีความสุขและที่สำคัญทำงานไวมากโอ้นี่วันเดียวเมื่อวานนี้เพิ่งจะแถลงไปเมื่อวานแถลงวันนี้วันเดียวจริงๆเมื่อวานแถลงเสร็จอ่ะหมายนัดที่ออกมาเนี่ยออกแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณเชื่อไหมว่าเขาคุยกันก่อนเมื่อวานหมายถึงคุยว่าจะนัดกันหรือคุยว่าจะดีลกันคุยว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะคงจะเตรียมการไว้แล้วน่าจะเตรียมการไว้นานมากแล้วอะค่ะนวลไทยด้วยนะบอกว่าทำงานไวป่านวอกไวปานวอกเป็นสำนวนเนาะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะขั้นตอนเนี่ยข้ามไปหรือเปล่าคุณนรินทร์ครับมีการออกมาเป็นมติ8พรรคร่วมเนี่ย3ข้อก็เมื่อวานน่ะพูดออกสื่อข้อแรกบอกว่าต้องขอไปคุยกับสวก่อนเป็นอันดับแรกเป็น priority แรกจะต้องไปหาเสียงจากสวทำความเข้าใจเพื่อเอาเสียงของสวมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยไปว่ากันกับสสที่จะมาเติมเสียงแต่พอแถลงเสร็จเมื่อวานวันนี้มาเจอสสแล้วยังไม่นัดคุยสวนะสวอยู่ไหนหรือเขาต่อสายเขาคุยไลน์กันหรือเปล่าแล้วไม่ใช่สสธรรมดาเป็นสสของพรรคขั้วตรงข้ามกันก็นั่นน่ะสิเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้ทำผิดขั้นตอนที่ประกาศไว้ใน8มติพรรคไหมมติของ8พรรคไหมเออและที่สำคัญฮะความพร้อมของเพื่อไทยเนี่ยมาเต็มสังเกตผ่านสีหน้าแววตาคุณหมอชลน่านคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทระรวงทองมีคำพูดที่หลุดมาใช่ไหมฮะว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลต้องตั้งให้ได้เมื่อวานพูดนะคุณภูมิธรรมเป็นคนพูดเองลองฟังดูโจทย์เปลี่ยนเราก็คงต้องทำหน้าที่ใหม่เพราะคราวที่แล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่หาเสียงให้พรรคเพื่อไทยเราทำหน้าที่หาเสียงให้กับ8พรรคการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกันหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนำเพราะวันนี้โจทย์เปลี่ยนเราคงต้องคุยใหม่นะครับแต่ว่าก็จากวันนี้เรายืนยันได้ว่าเราจะเริ่มต้นแล้วครับเริ่มต้นคุยอย่างเป็นทางการในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เราตั้งใจว่าจะต้องเอาให้ผ่านนะครับเพราะนั้นเราจะไม่มีคำว่าท่านะครับแล้วก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถในการที่จะทำให้บรรลุเพราะว่าเราอยากจะตั้งรัฐบาลให้ได้เราเชื่อมั่นว่า27เราได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะเบื้องต้นคือการสร้างความเชื่อมั่นก่อนนะค่ะว่าเราจะทำได้แล้วถ้าเราจะทำมันต้องทำให้ได้เรื่องต่อมาดูเหมือนจะมีการโชนเหนือเกิดขึ้นใช่ภาษาวัยรุ่นเรียกว่าขิงกันขิงกันในเรื่องคอนเนคชั่นครับคอนเนคชั่นของเพื่อไทยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ามีเยอะนะฮะเป็นรัฐบาลมาหลายสมัยอยู่การเมืองมานานเนี่ยความยืดหยุ่นมีมากกว่าก็เหมือนที่เขาพูดเมื่อตะกี้ไงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ช่วยเพื่อไทยไม่ได้ช่วยก้าวไกลไม่ได้ช่วยก้าวไกลช่วยในนามแปดพรรคร่วมตอนนี้เรามาจัดเองแล้วเราต้องทำให้ได้ต่อไปนี้คือช่วยตัวเองแล้วที่สำคัญคือแสดงความเข้าใจการเมืองผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะถูกไหมฮะก้าวไกลไม่เอาชาติพัฒนากล้านะด้วยกระแสเสียงของด้อมส้มใช่ไหมฮะมีกรไม่มีกูมีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เพื่อไทยเขาเปิดรับนะอันนี้มันเป็นความยืดหยุ่นที่มีเหนือกว่าที่เพื่อไทยกำลังแสดงจริงเร่งตั้งรัฐบาลเพื่อพาชาติออกจากปลักลมไม่พูดถึงการแย่งอำนาจกลับคืนมานะไม่ใช่ว่าเอาอำนาจกลับมาจากก้าวไกลนะแต่มันเป็นการมาแก้ปัญหาแก้วิกฤตของประเทศคุณก็พูดง่ายๆไปเลยว่าแปลงสารแล้วคือถ้าสังเกตเนี่ยเพื่อไทยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะในการสื่อสารเปลี่ยนจากสิ่งที่จะเคยเป็นเนี่ยให้คนเข้าใจอีกแบบนึงแล้วเขาก็จะดูดี
ก็ดูดีไหมขึ้นอยู่กับคนฟังถูกไหมแต่มีตัวอย่างอย่างเช่นในน้ำท่วมใหญ่ตอนรัฐบาลปี54รอบนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการใช้คำพูดคำหนึ่งนะฮะว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นมหาอุทกภัยน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมแต่เขาบอกว่ามันคือมหาอุทกภัยทำให้ดูเหมือนเกินความสามารถของมนุษย์จะทำได้อย่างเงี้ยเหรอคือหลายคนวันนั้นก็บอกว่าอุทกภัยครั้งนั้นไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามหาอุทกภัยหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เนี่ยก็ยังมีหลายครั้งที่น้ำท่วมก็เท่าๆกันนะแต่สาเหตุความรุนแรงอาจจะไม่เท่ากันนะครับทุกอย่างตอนนี้คือเดินตามแผนกินทีละคำทีละนิดทีละนิดทำทีละอย่างกินข้าวทีละคำก่อนจะไปงาบคำใหญ่ครั้งสุดท้ายซึ่งเราตั้งวันเวลาไว้ก็แน่นอน27กรกฎาคมวันโหวตเลือกนายกเนี่ยนะฮะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเกมที่มันเกิดขึ้นก็คือการแถลงข่าว3พรรคของวันนี้มันเป็นการบีบให้ก้าวไกลเสียสละหรือไม่ถูกต้องเพราะทุกพรรคเขาปฏิเสธก้าวไกลอยู่แล้วไม่เอาถ้าจะไปให้ร่วมเนี่ยไม่เอาไม่อยากอยู่กับก้าวไกลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นคนที่ออกมาพูดคำพูดนี้แรกๆให้เสียสละใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ไหมแถลงเกษตรอยู่แล้วเรือจะล่มเนี่ยคนหนุ่มให้ทิ้งเรือให้คนแก่อยู่บนเรือไปคนอื่นที่อยู่บนเวทีแถลงเนี่ยมองตาปิบๆเลยอยากจะสะกิดก็ไม่กล้าโอ้โหแล้วนี่มันระยะเผาขนมากเลยนะนั่นเสื้อส้มๆคือคุณชัยธวัฒน์นะแล้วพูดคีย์เวิร์ดแบบนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นการบีบเกินไปไหมคือมันน่าลำบากใจนะสำหรับคนที่อยู่บนเวทีแถลงถูกต้องไหมคะมเพราะว่าพลตำรวจเอกสีพิสุทธิ์คือหนึ่งใน8พรรคร่วมที่อยู่ในนี้ครับทั้งที่รู้ว่าจะโดนทัวร์ลงแต่ก็เลือกที่จะพูดตอนเวทีแถลงแล้วทัวร์ก็ลงจริงๆก็ลงจริงๆอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะสองท่านที่ก็เรียกว่าเป็นกูรูการเมืองอ่ะหมอเหวงกับคุณปลอดประสบนะคะอย่างตัวของคุณหมอเหวงก็บอกเลยว่าคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรื่องลงเรือไปแล้วให้เด็กให้ผู้หญิงไปก่อนเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เรือนะความเป็นจริงคืออำนาจสูงสุดของประชาชนไม่มีวันล่มมีแต่ถูกบังคับโดยใช้คำว่าในเมื่ออำนาจของประชาชนโดนอำนาจคณะรัฐประหารคว่ำครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีเรือนะไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีเด็กไม่มีคนแก่ด้วยคุณเสรีพิสุทธิ์อย่าพูดเอาหล่อนี่สงสัยอินกับไททานิคมากไปหรือเปล่าก็นั่นแหละสิทัวลงนี่เขาโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ยาวกว่านี้อีกนะคะนี่ย่อให้นะส่วนคุณปลอดประสบสุรัสวดีนะคะอดีตรองนายกและแกนนำเพื่อไทยก็โพสต์เช่นเดียวกันพูดถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะชี้ประเด็นการเมืองนะแต่อยากจะเน้นเรื่องคุณธรรมแล้วก็มารยาทแบบไทยๆหรือแบบสุภาพบุรุษที่เคยได้รับการอบรมมาตั้งแต่เด็กนะคะท่านเนี่ยมีเพียงเสียงเดียวท่านก็ได้รับเกียรติเชื้อเชิญจากพรรคก้าวไกลที่มีถึง151เสียงแต่ท่านกลับพูดเหมือนไปไล่เขาต่อหน้าเลยอ่ะผมก็มองว่าไม่เหมาะสมนะกรุณาเถอะเขากำลังใช้ความสามัคคีปรองดองสร้างรัฐบาลเพื่อทำงานไม่ใช่การใช้วิธีการแบ่งแยกเลือกข้างเพียงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์เท่านั้นด้วยความเคารพต้องขอโทษที่เอ่ยชื่อท่านและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เนี่ยฮะเห็นไหมล่ะนี่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเพื่อไทยทั้งสิ้นนะนะนายแพทย์เหวงอดีตแกนนำปปช.นปช.คุณปลอดประสบก็อยู่เพื่อไทยใช่แต่ก็โจมตีไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อไทยไม่ได้คิดเห็นตรงกันทั้งหมดบางส่วนอาจจะชอบก็ได้นะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอย่าเพิ่งเผยไตได้ไหมบางส่วนอาจจะชอบที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดแบบนี้หรือเปล่าเพราะเป็นการบีบไกลๆโดยที่เพื่อไทยเหมือนกับยืมคนอื่นตัวเองไม่ต้องพูดเองทั้งๆที่อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะถ้าพูดเองก็ดูไม่ดีคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่ามันเป็นการบีบเพราะว่าหลายพรรคเนี่ยเขาประกาศตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ไงว่าเขาจะไม่ร่วมงานไม่ทำงานกับรัฐบาลก้าวไกลแล้วก็มีประวัติหรือว่ามีแนวคิดที่จะไปแก้ไขมาตรา112เราเคยยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้4พรรคขั้วอนุรักษ์ที่เขาไม่เอาก้าวไกลใช่ไหมสี่พักขั้วอนุรักษ์ก็มีที่คุยกันวันนี้ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็มีนะพลังประชารัฐด้วยใช่เขาประกาศเขาจะไม่เอาก้าวไกลแล้วฉะไหนวันนี้ถึงมีการคุยกันอันนี้ตั้งเป็นประเด็นทำไมต้องไปเจอกันแล้วเจอวันเดียวนี่สามพักรวดเลยนะโหดไปไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นฉากหนึ่งที่ตั้งใจไว้แล้วหรือเปล่าว่าจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่ก้าวไกลก็เดินทางไปพบปะแฟนคลับซึ่งเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะใช่เหมือนก้าวไกลเขารู้ทันเหมือนกันนะคือแบบไม่กลัวเหนื่อยเลยนะที่ไปเนี่ยนะบ่ายสองไปภูมิใจไทยเขาก็พูดมีก้าวไกลไม่มีภูมิใจไทยจะถอย112ก็ร่วมไม่ได้
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการโหวตนายกโดยที่ไม่ร่วมรัฐบาลอันนี้ยังไม่ขอตอบแต่เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปนะคะพอหลังจากบ่ายสองแล้วเนี่ยไปต่อที่ชาติพัฒนากล้าค่ะตอน4โมงเย็นชาติพัฒนากล้าเนี่ยบอกว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะคะร่วมกับก้าวไกลได้แต่ต้องไม่แก้112เสร็จแล้วก็ไปรวมไทยสร้างชาติที่เรารวมไว้ให้อ่ะค่ะว่ามีพรรคไหนตอนไหนบ้างอะค่ะรวมไทยสร้างชาตินะคะไม่เอาก้าวไกลไม่แก้มาตรา112และดีลนี้ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นะคะอันนี้เราลองดูนะฮะเพื่อไทยเขาไฮสปีดมากเนี่ยคุณดลินไฮสปีดวันเดียว3พรรครวดภูมิใจไทย 14:00 นชาติพัฒนากล้า 16:00 นรวมไทยสร้างชาติ 17:00 นสิ่งที่ตรงกันก็คือถ้ามี112ไม่เอาใช่มีชาติพัฒนากล้าที่หลวมขึ้นมาหน่อยเพราะว่าร่วมก้าวไกลได้นะแต่ก้าวไกลต้องไม่แก้112แต่ภูมิใจไทยนี่คือถึงคุณไม่แก้112ผมก็ไม่ร่วมก้าวไกลอ่ะนะไม่เอาใช่ฮะเช่นเดียวกับรวมไทยสร้างชาติถึงคุณไม่แก้112ผมก็ไม่ร่วมชัดเจนแล้วไหมแล้วแบบนี้เนี่ยคุยกันเนี่ยแล้วก็ชนแก้วมิ้นช็อกกันชนกาแฟกันค่ะแล้วก้าวไกลเขาจะเจ็บใจหรือเปล่าเขาจะปวดใจหรือเปล่าคุณดลินไม่ต้องถามแล้วเนาะ คำตอบมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไปดูรายละเอียดของของพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปพร้อมกันกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบมีลูกชายของคุณเนวินด้วยนะคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะไปร่วมกันหารือกันเพียงเวลาไม่นานนะครับ35นาทีแล้วก็ลงมาแถลงข่าวด้วยกันคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าขอขอบคุณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรองหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคที่ได้เชิญตนนั้นมาพบเพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นการพูดคุยไปด้วยดีพวกเราเคยอาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้มากลับมาที่นี่ก็ดีใจทำไมต้องพูดถึงขั้นนั้นเลยนี่มีหลายคนสังเกตเลยนะมันเหมือนกลับบ้านสำนึกรักบ้านเกิดงี้พอกลับบ้านแล้วมันก็ดีใจคุณอนุทินยังพูดแบบนั้นเลยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็ได้มารับทราบเจตนารมณ์จุดประสงค์ของเพื่อไทยซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันกับภูมิใจไทยคืออยากแก้ไขปัญหาการเมืองได้โดยเร็วแต่สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือภูมิใจไทยรับทราบเจตนารมณ์นะแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าจุดยืนอะไรที่จะไม่ไปขยายความขัดแย้งเนี่ยเราจะไม่เอาด้วยความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ท่านหัวหน้าได้ทราบว่าถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโซลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยคำถามสำคัญที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือถ้าก้าวไกลเนี่ยในฐานะพรรคอันดับหนึ่งนะถึงแม้ไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งเขาลดเพดานแก้ไข112ภูมิใจไทยจะทำงานร่วมกันด้วยหรือไม่คุณอนุทินบอกเลยฮะว่าไม่ใช่เพราะความขัดแย้งแต่วิธีการทำงานแนวความคิดนั้นแตกต่างกันตั้งแต่อยู่ในสภาซึ่งได้บอกเพื่อไทยไปหมดแล้วมีข้อจำกัดในเรื่องใบบ้างมันไม่ใช่แค่เรื่อง112อย่างเดียวนะสรุปใจความสำคัญก็คือมีปัญหาเรื่องการทำงานและวิธีคิดด้วยด้านคุณหมอชลน่านก็ขอบคุณคุณอนุทินนะฮะที่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยมาร่วมปรึกษาหารือทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แล้วก็บอกว่าเป็นการตั้งสมมติฐานกันเองนะก่อนหน้านี้ว่าการไปเชิญพรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนไม่ร่วมงานกับก้าวไกลมาคุยในวันนี้เป็นการบอกเลิกพรรคก้าวไกลทางอ้อมนะรวมถึงการเชิญภูมิใจไทยมาที่พรรคเพื่อไทยทั้งที่มีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ความขัดแย้งยังมีอยู่จากวลีมันจบแล้วครับนายของคุณเนวินชิดชอบจะเป็นการปิดตำนานความขัดแย้งกันไปเลยหรือไม่ย้ำด้วยว่าไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของบุคคลแต่การทำงานดำเนินงานอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของ8พรรคร่วมอยู่ตอนนี้นี่ฮะ2ฝ่ายนะพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปดื่มมิ้นช็อกกันเมนูซิกเนเจอร์นะคะของร้านกาแฟติ้งแลบของที่นั่นละค่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะที่เขาจับสังเกตกันนะคือติ้งแลบเนี่ยตัวสะกดเขาเป็น THINK ใช่ไหมใช่ครับทิ้งที่แปลว่าความคิดคุณอนุทินก็ดื่มแล้วก็จับแก้วขึ้นมาแต่มือเนี่ยไปปิดตัวอักษรบางตัวบนแก้วให้เหลือแต่คำว่าอิง INK ตั้งใจนะดูสิอิงที่แปลว่าน้ำหมึกอิงที่แปลว่าอุงอิงไม่ใช่อุงอิงเขาเขียน ING นะจริงๆอ่ะแล้วมันพ้องเสียงไหมล่ะมันก็พ้องเสียงแต่ว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่านั่นเนี่ยเขาจะส่งอ้าวแล้วเขาจะทำทำไมคนที่ไหนอยู่ดีๆไปกินกาแฟแล้วก็ไปเล่นปิดตัวอักษรบนแก้วอย่างเงี้ยหรอสนุกหรอแต่คุณอุงอิงไม่ได้จะเสนอรอบหน้านะใครจะรู้เขายังไม่ได้เคาะอย่างเป็นทางการนี่คะหมายความว่าถ้าเป็นชื่อนายกรอบหน้าที่ตั้งไว้เป็นคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอนุทินไม่ชอบหรือเปล่าล่ะหรือยังไงแล้วคุณอุ้งอิงลูกสาวใครลูกสาวคุณทักษิณถือว่าหนุนไหมถือว่าดันไหมคือตอนนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจะได้เห็นมันจะได้เห็นหมดก็ไม่รู้แหละมันคงเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างนะคะแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นด้วยความชื่นมื่นนั่นแหละทีนี้นักข่าวก็ยังคงจะต้องถามย้ำกับคุณหมอชลน่านหลังจากคุณอนุทินกลับไปแล้วนะก็ต้องถามย้ำว่าเงื่อนไขของภูมิใจไทยออกมาในลักษณะนี้เนี่ยลำบากใจไหมคุณหมอชลน่านบอกว่าโอ้กังวลเลยอ่ะลำบากใจมากเลยใช้คำว่าลำบากใจมากเลยนะคะชัดเจนว่าภูมิใจไทยจะไม่ร่วมกับก้าวไกลเพราะแบบนี้เนี่ยพอลำบากใจปุ๊บมันจะนำไปสู่ทางตันไหมลองฟังคำตอบนี้ของคุณหมอชลน่านดูค่ะเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นทางตันมันเหมือนจะเป็นทางตันยอมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่นั่นขึ้นกับการตัดสินใจของข้าวไกลนะเพื่อไทยจะต้องจับมือไปอยู่เป็นฝ่ายค้านกับข้าวไกลไหมเนี่ยคือวิธีการที่เราทำงานขนาดนี้เรามุ่งเป้าไปเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วล่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีบทวิเคราะห์นะคะมันก็เป็นทางเลือกนึงล่ะถ้าก้าวไกลจะยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของก้าวไกลแล้วก็บอกว่าการทำงานตอนนี้เนี่ยมุ่งเป้าเป็นรัฐบาลเป็นหลักนี่ไงแต่ว่าถ้าคุณก้าวไกลคุณไม่ออกไปอ่ะผมก็รวมเสียงเป็นรัฐบาลไม่ได้นะอุ้ยลำบากใจจังเลยอันนี้คือพรรคภูมิใจไทยนะครับมาช่วงเวลาประมาณ 13:00 นกว่าๆบ่าย 2:00 หลังจากนั้น 16:00 นก็รับแขกต่อเป็นชุดที่2คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบครับจากพรรคชาติพัฒนากล้าคนนี้ก็ต้องถือว่าถ้าไปย้อนประวัติก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแหละกับพรรคไทยรักไทยแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะดีใช่มั้ยดีอยู่ณตอนนั้นนะฮะคราวนี้คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบมาในฐานะประธานพรรคนะฮะเพราะว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยเพิ่งลาออกไปคุณกรนะครับภายหลังการหารือก็ใช้เวลาประมาณเท่ากันนะครับไม่เกิน40นาทีคุณสุวัฒน์ก็ออกมาบอกว่าผลจากการปรึกษาหารือในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในวันนี้เนี่ยได้มีการประชุมกรรมการบริหารของชาติพัฒนากล้าเพื่อกำหนดท่าทีต่างๆในการร่วมรัฐบาลให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นซึ่งรักษาการกรรมการบริหารได้มีมติในเรื่องจุดยืนร่วมรัฐบาลซึ่งชาติพัฒนากล้ายินดีสนับสนุนให้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเพื่อลุล่วงไม่ให้เกิดสุญญากาศโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนรอการแก้ไขแล้วพรรคก็มีจุดยืนแนวทางการเมืองที่ประกาศต่อสาธารณะในช่วงเลือกตั้งทั้ง4เรื่องเป็นเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลพรรคมีจุดยืนแนวทางมาตรา112ที่ได้ประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งคงไม่ให้มีการแก้ไขซึ่งพรรคมีแนวทางรักษาจุดยืนทางการเมืองเพื่อสร้างบรรทัดฐานมาตรฐานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะพูดและทำสิ่งนั้นโดยการประชุม2ครั้งและไม่ได้นายกนำไปสู่การเปลี่ยนแกนนำจัดตั้งจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยลองไปฟังคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบครับก้าก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ปรึกษาหารือกับท่านหัวหน้าพรรคและคณะของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็วันนี้พรรคก็เลยได้มีมติพรรคว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยพร้อมเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสำหรับนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นท
ถ้ายังคงอยู่ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคชาติพัฒนากล้าที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชนและไม่ตรงกับมติพรรคของพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคชาตินากาก็ไม่สามารถในการที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้นะครับเพราะว่าจะไม่เป็นไปตามมติพรรคครับจุดสำคัญก็คือนโยบายถ้ายังคงแก้ไขมาตรา112ชาติพัฒนากล้าก็จะไม่ร่วมด้วยอันนี้คือช่วง4โมงหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดวันนี้ช็อกเลยการพูดคุยค่ะนะฮะประชาชนพูดติดตลกกันในโลกออนไลน์บอกไม่ใช่มิ้นช็อกแต่ประชาชนช็อกช็อกค่ะช็อกการพูดคุยกันของเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะฮะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์คุณขิงเนี่ยเป็นอดีตแกนนำกปปส.นะกปปส.ไล่ใครไล่คุณยิ่งหลักนะแต่วันนี้ต้องมาคุยกันแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลครับคุณนรินทร์อย่างที่ผมบอกไปว่าหารือเพื่อหาทางออกของประเทศหรอนะฮะหาทางออกของประเทศนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามคุณพีรพันธ์ตั้งแต่เดินทางมาถึงว่าจุดยืนเป็นยังไงลองฟังคุณพีรพันธ์นะฮะคือผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเหตุผลของเราคิดว่าแนวทางและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรา112นะครับแล้วก็แนวทางทางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยมันคนละแนวทางกันทุกเรื่องเมื่อมันเป็นคนละแนวทางกันเราไม่สามารถสนับสนุนก็ได้หรอกครับไม่ว่าในสถานะอะไรแต่ก็มีการพูดต่อด้วยนะฮะว่ารวมไทยสร้างชาติมาแสดงจุดยืนว่าคงไม่สามารถให้พรรคก้าวไกลมีอำนาจได้อีกใช้คำนี้นะโอ้โหแล้วก็เป็นสิ่งที่พอฟังไปแล้วเนี่ยคือเขาจุดยืนชัดเจนการมาพูดคุยกันเพียง40นาทีไม่สามารถเปลี่ยนจุดยืนเขาได้แล้วหลายคนบอกว่าไม่ได้มาดีลจัดตั้งรัฐบาลมาดีลเพื่อให้ยกมือให้ยกมือนายกให้คนเพื่อไทยเฉยๆมีใครเขาจะยกให้ฟรีๆมั้ยเนี่ยเรื่องนี้มันไม่จริงไงคุณผู้ชมโอ้มันจะมีแบบนั้นด้วยเหรอคะไม่มีใครยกมือให้โดยไม่หวังอะไร